ข้อที่12การกำหนดปัญหาสำหรับการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวข้องกับความสามารถในข้อใดข้อไก่การสังเกตอย่างรอบคอบขอไข่การตั้งคำถามจากสิ่งที่สังเกตข้อควายการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่สังเกตเพิ่มเติมโจทย์นี้เนี่ยก็เหมือนเดิมค่ะถ้าเห็น3ช้อยอย่างนี้ก็มักจะเป็นแบบหลายช้อยอย่างนี้อยู่แล้วนะคะเราก็มาวิเคราะห์โจทย์กันเลยนะคะการกำหนดปัญหาเนี่ยกำหนดปัญหาคืออะไรปัญหาก็คือเราเนี่ยจะตั้งคำถามว่าสิ่งนี้เป็นอย่างไรหรือว่ามีอะไรเกี่ยวข้องนะคะก็คือประการแรกเนี่ยการตั้งคำถามคือจากการทดลองหรือจากการที่เราสังเกตอะไรสักอย่างประการแรกคือเราต้องสังเกตเสร็จแล้วทำอะไรต่อสังเกตเสร็จแล้วเราก็จะรวบรวมข้อมูลรวบรวมข้อมูลในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าไปเปิดเน็ตหรืออะไรอย่างนี้แต่หมายถึงว่าจากข้อมูลที่เราได้มาจากการสังเกตเนี่ยเหมือนอย่างเรามองต้นไม้ต้นหนึ่งถ้าเกิดเราไม่ได้คิดอะไรเราก็แค่ต้นไม้แล้วก็ผ่านไปแต่ว่าถ้าเกิดคนที่สังเกตเนี่ยอาจจะแบบเข้าไปเดินเข้าไปดูเปลือกไม้สังเกตอย่างรอบคอบแล้วก็ดูว่าเปลือกไม้เนี่ยมีรอยแมลงมีรอยเจาะนี่ก็คือการรวบรวมข้อมูลรวบรวมข้อมูลแล้วทำอะไรต่อรวบรวมข้อมูลแล้วจึงตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมสิ่งนี้จึงเป็นเช่นนี้หรือมีอะไรเกี่ยวข้องก็มาดูช้อยนะการสังเกตอย่างรอบคอบอ่ะแน่นอนถ้าเกิดเราไม่สังเกตเราย่อมไม่เกิดถึงคำถามนะคะการตั้งคำถามจากสิ่งที่สังเกตอันนี้แน่นอนไม่งั้นจะตั้งเป็นปัญหาได้อย่างไรถูกไหมทีนี้ข้อควายเนี่ยการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่สังเกตเพิ่มเติมก็เช่นกันเพราะว่าถ้าเกิดปัญหานั้นมีคำตอบอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องตั้งคำถามถูกหรือไม่เพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยก็จะการตั้งปัญหาก็ถือว่าถูกทุกข้อนะคะก็คือข้อ4กขและข